ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสปินเนอร์กันนะคะมันจะมีแบบมีไฟกับไม่มีไฟนะคะมีสีเขียวสีเหลืองสีเหลือง2อันเราจะมารีวิวสีเขียวก่อนเลยค่ะนี่สีเขียวกล่องมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไม่รู้ว่าของปลอมหรือว่าของแท้ไม่แน่ใจอันนี้132บาทนะคะเขาลดให้เหลือ120บาทอะไรกันมานี่กันเลยมีไฟนะคะจะมาหมุนกันเลยสวยมากเลยค่ะอันนี้เหมือนจะเป็นของปลอมนะคะเหมือนเขาจุดพุกันนี่นะคะหมุนก็จะได้นานอยู่นะคะตัวแรกผ่านไปมาแก้มาตัวที่สองก็จะมีไฟร้อนเลยเป็นสีเหลืองกล่องมันจะไม่ร้อนทั้งสองข้างเลยดูให้ดีดีนี่ค่ะกล่องก็จะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ถ้าจะไม่ผิด60บาทใช่ไหมมันไม่มีป้ายติดไม่เกี่ยวด้วยนี่แล้วก็จะแบบนี้กันนี่ค่ะอันนี้กับอันนี้เนื้อมันจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เนื้อดีกว่าแล้วก็จะมาหมุนเลยนะคะเอ้ยอันนี้มันไม่ค่อยมีเสียงเลยสวยกว่าด้วยเขาบอกว่าแก้เครียดได้แก้เบื่อเคยเห็นที่เขาเอาไปตั้งบนหน้าผาจะลองตั้งดูเห็นจะได้หรือเปล่าหรือเกินพันผมเฮ้ยมันจะได้แล้วได้ปะได้ปะวิ่งมันช้าเฮ้ยโดนนิ้วอีกได้แล้วตัวที่สองพันไปดูวิดูวิแอคชั่นจิออสการ์ตัวที่สามอุ้ยร้อนกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้แบบไม่มีไฟแต่ว่ามันจะมีเหมือนเหล็กโลหะนะคะอันนี้น้ำหนักหนักมากกว่าตัวอื่นๆเลยเราจะมาหมุนกันเลยนะคะเฮ้ยแต่เวลาหมุนอันนี้เบากว่าค่ะแต่เสียงจะดังนี่มันตั้งดีกว่านี่มันนานมากเลยแก้เครียดจริงๆด้วยเมื่อกี้ยังปวดท้องอยู่เลยเพราะเราจะรอให้มันหยุดหมุนที่จริงสปินเนอร์ก็มีหลายแบบนะคะมีหลายแบบมากเลยแต่อันนี้มันถูกเองก็เลยซื้อมันมีหลายแฉกด้วยตอนนั้นตอนไปซื้อเห็นมันมีแบบเป็นกัปตันอเมริกาตาลายหมดนั้นก็3ตัวครบแล้วนะคะสำหรับสปินเนอร์ในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย